สวัสดีค่ะเราพบกับThe Confirmed Academy นะคะวันนี้เราอยู่ที่ Recovery Language School นะคะวันนี้สิทธิ์ดาวเนี่ยมากับเพื่อนอีก2คนนะคะซึ่งจะเป็นใครมาจากไหนและเรามาทำอะไรกันเดี๋ยวไปตามดูกันเลยค่ะโปนี่สามัคคีคือพลังหรือสามัคคีคือพลังนี่คืออะไรคะและนี่ค่ะโปไม่ทำอะไรเลยนะสุดยอดจริงถ้าตัวนี้มีตัวสำคัญตัวหนึ่งจะไม่บอกมาถึงความลับตัวไหนคะโอ้โหนี่ขนาดไม่พอที่จะรู้หมดเลยนะตัวนี้จึงแบ่งออกมาเป็น3ตระกูลด้วยกันนะฮะ1คือแบบ2คือชนิด3คือรูปนี่3ตระกูลนะฮะ3ตระกูลแบบก็คือ verb ช่วย verb แพ้ verb ไม่แพ้ verb ช่วย verb แพ้แล้วก็ verb ไม่แพ้นี่ปูที่เดียวทั้งนี้เยอะเลยเยอะเลยนะตัวนี้ก็คือนะตัวนี้คือเจ้ามาจากอะไรเราไม่ได้มาจากที่ต่อนะคะเดี๋ยวนะverb ช่วย helping verb หมายความว่า helping verbแล้วแต่จะคือว่าโอ้สุดยอดอ่ะตัวนี้ย่อมาจากอะไรมาทุกท่องเลยฮะเกือบเสร็จแล้วฮะตัวนี้ย่อมาจากไฟไนท์เวิร์บพอกันไฟไนท์เวิร์บแปลว่ากิริยาแผลโอเค NFP ย่อมาจากอะไรนอนไฟไนท์เวิร์บนอนไฟไนท์เวิร์บแปลว่าเวิร์บไม่แผลหรือเรียกว่าเทียมได้เวิร์บเทียมเห็นไหมฮะเวิร์บไม่แพ้เท่ากับเวิร์บเทียมเวิร์บเทียมเท่ากับเวิร์บไม่แผลเวิร์บไม่แพ้เท่ากับเวิร์บเทียมเท่ากับยังไงวะน้องนางนาบอกที่ทำหน้างงก็อันเดียวกันนะฮะตัวนี้คืออะไรช่วยแพ้เทียมพร้อมกันช่วยแพ้เทียมอันนี้เองเห็นไหมฮะง่ายเลยต่อไปชนิดนะชนิดตัวที่1คือ VI 2 V T โอ้น้องมีเวลาน้อยอ่ะพี่ต้องเร่งเลยอ่ะ VD T แล้วก็ LV 4ตัวด้วยกันเลยตัวนี้คือ VI ย่อมาจากอะไรรู้ไหม Intra เลยฮะ Intransitive แปลว่าอะไรฮะจำไม่ได้ฮะ I ก็แปลว่า verb ไม่มีกรรม verb ไม่ต้องการกรรมเช่นว่า run วิ่ง I run ฉันวิ่งไม่ต้องมีกรรมเข้าใจแล้ว I swim ถูกต้อง I swim ฉันว่ายน้ำเข้าใจแล้วไม่ต้องมีกรรมหรือถ้าจำไม่ได้ I ย่อมาจาก I ไม้มาลาย I คือไม่ต้องการกรรม T ต่อเต่าต้องการกรรมไปเลยก็ได้จำที่นั้นเลย T ก็คือ inting เลยกลายเป็นอะไรพร้อมกันเก่งงานเก่งสุด transitive verb transitive verb แล้วเราจะได้ transitive verb ต่อไป DT ย่อมาจาก Transitiveแปลว่าอะไรฮะกิริยามีกรรม2ตัวใดแปลว่า2ใดเนี่ยเปิดดีมันแปลว่าคู่หรือแปลว่า2ได้ก็เลยมีกรรมกี่ตัว2ตัวโอเคนะฮะ2ตัวเช่นว่าเคยเห็นไหมว่าน้องนานาส่งให้น้องดาวใช่ไหมน้องนานา send you a sticker ได้ไม่เพื่อนอะไรตัวถ้าปากเป็นสามที่ขึ้นแบบนี้นะอันนี้คือนานาเป็นปากตัวนี้คือกิริยา